ถ้ารวมทั้งเครื่องในเนื้อสดอ่ะตกวันหนึ่งประมาณ100กิโลครับโอ้100โลใช่ครับน้ำใสๆแต่หอมต้มเนื้อเพียวๆเลยน้ำเพียวไม่ได้เอาใส่รสขนอนไม่ได้ใส่อะไรเวลาเราสับๆๆมันจะหอมติดลิ้นเลยอร่อยมากเลยบางคนเขาเดินมาจากสะพานนู่นเขาตามกลิ่นมานะเวลาต้มเนี่ยมีกลิ่นไกลอย่างนั้นเลยนะกลิ่นใช่ใช่ใช่มาวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมาใหม่เขาบอกว่าถ้าจะกินวากิวกับโกเบต้องรีบมาก่อน9โมงเพราะว่ามันมีน้อยเด้อ๋อค่ะตัวหนึ่งมันมี2เส้นเลยสวัสดีค่ะก้อยจากช่องฟูดดี้เกิร์ลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันแถวแถวราชวัตรค่ะข้างหน้าเราเนี่ยเขียนว่ามันคือสี่แยกราชวัตรและซ้ายมือเนี่ยคือยาวเลยเนี่ยเป็นถนนพระรามที่5นะคะละแวกนี้เราว่ามันก็มีร้านแบบอร่อยอร่อยอยู่หลายหลายร้านเลยนะคะสำหรับร้านนี้นะคะในรีวิวอ่ะเขาบอกว่าชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำสะใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไอ้ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำเนี่ยมันจะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดคนละ1ไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าใครยังไม่ได้ติดตามกดติดตามค่ะแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะไปลองชิมด้วยกันเลยเพราะเราเองเราก็ไม่เคยมานะคะไปลุ้นกันปะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลายังไม่9โมงเลยลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วค่ะโหน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทักเจ้าของร้านกันนะคะตามมาเลยก้อยนะคะนี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าก้อยเรียกว่าอะไรดีคะยายแก้วคุณยายแก้วค่ะใครแถวนี้ก็เรียกคุณยายแก้วใช่ไหมคะใส่แว่นก่อนใส่แว่นเพราะมองไม่เห็นข้างนี้มองไม่เห็นโอ้ยไม่ไหวค่ะคุณยายแก้วไม่สบายอยู่จ้าใช่ไหมคะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะค่ะค่ะเป็นมานานยังคะเป็นเดือนมีนานี่แหละค่ะอ๋อขอให้แข็งแรงหายไวๆนะคะคุณยายค่ะร้านคุณยายชื่อร้านอะไรคะจ้าก็เราไร่เทียมทานราชวัตรเกาเหลาไร่เทียมทานราชวัตรแล้วร้านคุณยายเปิดปิดกี่โมงคะเปิด8โมงเช้าค่ะจ้าปิดบ่าย3โมงเย็นเปิด8โมงปิดบ่าย3แต่ตะกี้เนี้ยก้อยถามมอเตอร์ไซค์อ่ะว่าร้านอ่ะขายดีไหมเขาบอกว่าบ่ายโมงก็หมดแล้วแล้วแต่วันไหนขายหมดก็เก็บเร็วอ๋อถ้ามาบ่าย3ก็อาจอดกินอย่างสูตรเนี่ยเป็นสูตรของคุณยายเองเฮียชิวค่ะเฮียอะไรนะคะชิวไร้เทียมทานเฮียชิวไร้เทียมทานแกเป็นตรงสะพานเหล็กค่ะเฮียชิวเป็นใครคะเฮียชิวนี้เป็นเท่าแก่หนูค่ะค่ะเป็นลูกน้องเขาหนูเป็นคนติดตามเฮียก็เฮียบอกว่าจะเอาวิชากับเฮียไหมหนูบอกเอาถ้าเฮียให้หนูก็จะเอาพอเขาไม่สบายหนูก็เป็นคนดูแลเขาพอเขาเสียหนูก็มาเปิดเองเขาหนูขอไล่เทียมทานได้ไหมเฮียได้ก็ว่าขอมาเลยทั้งชื่อทั้งสูตรหนูขอใช่ไหมคะเพราะหนูอยู่กับเขานานเขาไม่ได้หวงเนื้อที่ร้านนะครับจะเป็นเนื้อโคขุนเหตุผลที่เราตั้งชื่อโกเบเพราะว่ามีชาวญี่ปุ่นมาทานแล้วเขาก็บอกว่าเนื้อส่วนนี้มันเหมือนรสชาติของเนื้อโกเบบ้านเขาเขาก็เลยตั้งให้เป็นว่าเป็นเนื้อโกเบเราก็ใช้ชื่อโกเบมันตนบัดนี้แต่จริงๆเนื้อที่ร้านเราทั้งหมดเป็นเนื้อโคขุนทั้งหมดไม่ได้เป็นเนื้อนำเข้าส่วนจะมาที่ร้านเราที่จะดังๆจะมีคำว่าไรเทียมทานจะมีอยู่3เนื้อมีโกเบโกเบจะเป็นเนื้อตุ๋นที่ไม่ติดมันเลยเป็นเนื้อล้วนๆเพียจะเป็นเนื้อตุ๋นที่มีเอ็นประกบมันจะมีความกรอบกรุบกรอบแล้วก็เนื้อกรอบเนื้อกรอบจะเป็นเนื้อสดเป็นเนื้อน่องขาหลังสไลด์แล้วมันลวกพอลวกทานแล้วมันจะกรอบเวลาเคี้ยวมันก็เลยเป็นไรเทียมทานจะเป็น3เนื้อมีเครื่องในก็มีตับมีไส้มีเอ็นมีม้ามมีลิ้นมีลูกชิ้นลูกค้าถ้าจะสั่งใส่ทุกอย่างจะสั่งรวมเครื่องในเนี่ยเราทำเองหมดเลยล้างสะอาดทุกอย่างเลยค่ะตุ๋นตั้งแต่ตีสามเพื่อให้มันเปื่อยใช่ครับใช่ไหมคะระยะเวลาในการตุ๋นจะถึง8โมงเช้าเราจะไม่เปิดหม้อเลยครับเราจะตุ๋นทิ้งไว้อย่างนั้นใช้ความร้อนอบไว้อย่างนั้นตั้งแต่ตีสามใช่แล้วก็ตอนเช้าพอเปิดขึ้นมาพี่เขาจะตักเนื้อออกร้านอื่นเขาจะตักเนื้ออยู่ในน้ำร้านเราไม่เราจะลวกเสร็จแล้วตุ๋นเสร็จเรียบร้อยแยกเนื้อออกมาวางลูกค้ามาเราจะสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาให้คนเข้าคนออกตลอดเลยเนี่ยใช้เนื้อวันหนึ่งกี่โลเนื้อถ้าเป็นเนื้อตุ๋นนะครับก็60ถ้ารวมทั้งเครื่องในเนื้อสดอ่ะตกวันหนึ่งประมาณ100กิโลครับโอ้100โลใช่ครับ100กิโลในการวันเดียวเนี่ยเหรอคะใช่ครับโกเบกับกรอบเนี่ยมันจะได้มาแต่ละวันน้อยมากพี่เพราะว่า1ตัวมันมีส่วนเฉพาะแค่นิดเดียวเองยายจะต้องเป็นคนไปแล่มาเองบางส่วนค่ะเพราะว่าเราต้องคัดเนื้อมาก่อนถึงจะมาตุ๋นก็เลยทำให้เป็นแรไอเทมเลยที่แบบว่าเห็นเขาบอกว่ายังไม่ทัน9โมงก็หมดแล้วถ้าเกิน10โมงจะไม่ได้ทานไม่ได้ทานแล้วอย่างเนี้ยครับลูกค้าที่โทรมาจองเนี่ยครับเป็นออเดอร์อ๋อมีจองด้วยเนี่ยครับมีจองข้ามวันเนี่ยเป็นออเดอร์จองหมดเลยครับ
อย่างเงี้ยลูกค้าจะจองถ้าจะกินต้องจองนะคะใช่บางร้านต้องจองอย่างบางวันต้องจองถ้าหลัง10โมงพวกนี้จะหมดมาครบแล้วค่ะเดี๋ยวยกให้ดูหน้าตาแบบดีมากเลยอ่ะลมดีมากเลยบรรยากาศดีมากมาเช้าๆนะคะให้ดูอันนี้จะเป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบแห้งค่ะน้ำจิ้มอันนี้คือไม่ได้ปรุงเองนะคะจะเป็นน้ำจิ้มที่ทางร้านเขาจะปรุงให้คือถ้าใครมากินแล้วไม่มั่นใจว่าเราปรุงน้ำจิ้มเองแล้วมันจะอร่อยอ่ะบอกทางร้านเขาเลยว่าให้เขาปรุงให้หน่อยเขาจะปรุงมาให้อย่างนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาก็จะมีกระเทียมเจียวมาให้อย่างนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะน้ำซุปเขาจะสีใสๆนะสีเขาจะคล้ายๆกับพวกต้มเลือดหมูอ่ะน้ำซุปต้มเนื้อจริงอย่างที่แบบยายแก้วบอกเลยคือในน้ำซุปของร้านนี้คือเขาจะต้มน้ำกับเนื้อแบบล้วนๆเพียวๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อ3ชั้นเนื้อ3ชั้นนะคะเดี๋ยวเราขอชิมกับน้ำจิ้มเลยนะคะโคตรเปื่อยเลยอะแล้วความมันเนี่ยมันกำลังดีอะแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นน่ะแล้วน้ำจิ้มเขาปรุงมาดีมากแล้วพอมันไปผจญเจอกับไอ้ตัวมันๆเนี่ยโหยอร่อยอ่ะอันนี้คือโกเบค่ะเปื่อยมากเลยอ่ะแล้วเข้าใจเลยคำที่เขาบอกว่าเขาต้องการเก็บความหอมของเนื้อไว้อ่ะมันอย่างนี้นี่เองอ่ะโหอันนี้ซ้ำนี่เพียอ๋ออันนี้เพียคือเพียมันจะมีมันประกบเนี่ยโอ้ยอันนี้สั่นสู้นะคะเนี่ยสั่นสู้สุดจัดบอกเลยแม่นี่ถ้าไม่มากินนี้เนี่ยจะเสียดายไปตลอดชีวิตเลยอ่ะข้าวหอมมะลิด้วยกรอบเขาจะมีความเป็นลายๆนิดหนึ่งนะคะดูดิน้ำจิ้มอร่อยอ่ะขอจิ้มนะทุกคนดูไม่ต้องปรุงเองให้เขาปรุงให้เถอะเชื่อเขาหนุบกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยมากเราควรจะกินลวกแห้งกับกระเทียมเจียวให้ใส่เข้าไปหนักๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเชื่อเขาแล้วเราทำตามดูราดกระเทียมเจียวเข้าไปคือความเด็ดของกระเทียมเจียวของเขาคือเขาจะไม่ปนน้ำมันมาเขาจะเจียวแห้งๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าถ้ามันมีมันมามันจะทำให้แบบมันเกินไปนะคะวากิวก่อนวากิวยังไม่ได้กินเลยวากิวอยู่ไหนเจอแล้วค่ะวากิวอยู่นี่เองวากิวมันก็คือเนื้อสดเนี่ยแหละใช่ป่ะตะก้องแล้วมันดียังไงอ่ะมันไม่มีมันเอาเป็นว่าแบบไอ้น้ำจิ้มบ้านๆอย่างเงี้ยเด็ดที่สุดแล้วล่ะบอกได้เลยมันก็ยังมีอยู่2ประเภทคือแบบตุ๋นกับแบบสดนะคะถ้าชอบกินเปื่อยๆนะก็ต้องกินโกเบเพีย3ชั้นเปื่อยไม่มันนะแต่ถ้าใครที่ชอบกินแบบเนื้อที่มันสู้ฟันนิดๆน่ะก็เลือกสั่งเป็นแบบเนื้อสดเขาจะมีแบบสดธรรมดาสดกรอบแล้วก็แบบสดแบบวากิวนะคะแล้วก็สำหรับน้ำซุปนะคะน้ำซุปของร้านเนี้ยคือเขาจะเป็นการต้มน้ำซุปแบบธรรมชาติจริงๆสำหรับใครที่ชอบกินแบบเข้มข้นมากๆนะคะระบุกับทางร้านเขาได้เพราะว่าเขาจะมีน้ำซอสสูตรพิเศษที่เขาปรุงเองอ่ะเขาจะใส่ลงไปในชามหลังจากเติมน้ำซุปแล้วอ่ะเพราะว่าที่เขาไม่ใส่ลงไปในไอ้หม้อน้ำซุปเขาอ่ะเนื่องจากว่าเวลามันเค็มแล้วอ่ะมันจะแก้ไขยากเขาก็เลยจะมาแยกออกมาต่างหากมาปรุงเอาตอนที่อยู่ในชามอ่ะใส่ซอสเพิ่มใส่อะไรเพิ่มไปนะคะใครชอบเข้มข้นมากก็บอกเขาไปเขาก็จะเพิ่มช็อตซอสปรุงสำเร็จของเขาอ่ะที่เขาคิดสูตรของเขาเองอ่ะใส่ลงไปนะคะระบุได้เลยค่ะส่วนชิ้นงานของเขาอ่ะนะคะบอกได้ตรงๆเลยเต็มปากเต็มคำไม่อายเลยนะไลฟ์เทียมทานจริงๆค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะ
การกินแล้วรู้ที่มาที่ไปของมันน่ะได้สอบถามเหตุผลของสูตรของเขาไม่ว่าจะเป็นแบบว่าน้ำซุปหรือแม้แต่ตัวชิ้นงานของเขาอ่ะถ้าเราเข้าใจอ่ะเราก็จะกินมันได้อย่างอร่อยมากขึ้นนะคะใครที่อยากมาลองกินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดแผนที่แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์บนสุดนะคะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะเราฝากกดไลค์ให้กันคนละ1ไลค์นะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีก1ช่องทางคือ Facebook ฝากไว้ด้วยค่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ